สวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์ครับแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความมีประวัติความเป็นมาของมันคือมีมายาวนานแล้วก็ทำให้เราได้รู้ถึงรายละเอียดต่างๆที่สมัยก่อนยีนเขาทำขึ้นมายังไงเขามีรายละเอียดแบบไหนที่แตกต่างกับเป็นเกงยีนผ้าแบบใหม่ๆที่เราซื้อกันเลยครับวินเทจเดนิมจะให้อารมณ์ที่แบบว่าโบราณจริงๆเหมือนแบบว่าสมัยก่อนเขาใส่ยีนกันยังไงเราก็จะได้ลองใส่อย่างนี้ครับสำหรับคอลเลกชันรีบายนิโกะนะครับโอเองก็เป็นแฟนของนิโกะด้วยเพราะว่านิโกะก็เป็นดีไซเนอร์ที่ดังนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ Abutting Ape ด้วยแล้วก็ตัวเองก็ติดตามผลงานของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็พอนิโกะได้มาออกแบบกับรีนะครับโอก็ยิ่งสนใจแล้วก็ศึกษาว่าเอ้ยเขาออกแบบยังไงแล้วมีคอลเลกชันไหนบ้างครับอย่างตัวที่โอใส่อยู่นี่นะครับก็คือ131 Cowboy ที่นิโกะออกแบบนะครับข้างหลังจะมีป้ายหนังนะฮะเขียนว่า By นิโกะแล้วข้างๆก็จะมีป้ายที่เป็นคาวบอยครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นกระดุมยูเนียนเมสซึ่งเป็นกระดุมที่เขาทำมานานมากแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้เห็นยูเนียนเมสแล้วแล้วก็ตัวนี้นิโกะเขาเอามาใส่ซึ่งว่าเท่มากครับสำหรับอีก2รุ่นที่เหลือในคอลเลกชันรีบายนิโกะนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ผมชอบมากคือ101คาวบอยนะครับจะมีรายละเอียดที่เป็นคาวบอยดั้งเดิมจริงๆก็คือผ้านี่ก็จะเป็นผ้าที่เป็นคัตตอนจากอเมริกาจริงๆแล้วก็ซิปนะฮะซิปข้างหน้านี่ก็จะเป็นซิปโบราณจริงๆคือลูบขึ้นมาแล้วก็จะมีกระดุมแล้วก็ลูบอีกนิดนึงก็จะมีกระดุมอีกเม็ดนึงซึ่งผมว่าจะหาได้ยากในยีนสมัยนี้แล้วครับวิสเนี่ยก็คือเป็นชุดเอี๊ยมนะครับซึ่งจะสวมใส่สะดวกเพราะว่าชื่อนี่ก็บอกอยู่แล้วเป็นวิสก็คือเหมือนเป็นซิปนั่นเองครับคือเป็นซิปขึ้นมาตรงข้างหน้าเลยแล้วก็ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เวลาเราเปลี่ยนเราขยับสายเอี๊ยมอะไรเงี้ยครับก็จะใช้ของที่เป็นของวินเทจจริงๆมาทำอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นคอลเลกชันยีนพรีเมียมของรีบายนิโกะนะครับซึ่งว่าพลาดไม่ได้ครับสำหรับคนที่ชอบยีนคนที่รักยีนโบราณหรือว่าอยากศึกษายีนชอบดีเทลลึกๆนะครับพลาดไม่ได้เลยครับ